สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมผมอาจารย์ธรรมาเจนทราวานิชจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับวันนี้จะมาบรรยายในตอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณทางวิศวกรรมตอนที่7ครับก็ใน6ตอนที่ผ่านมาในสัปดาห์ก่อนๆนะครับอาจารย์ก็ได้บรรยายในลักษณะในเรื่องของเกี่ยวกับการคำนวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมซึ่งเราใช้ในส่วนของโปรแกรม MATLAB นะครับว่าเรานำไปใช้ในการคำนวณได้อย่างไรบ้างนะครับก็จะอาจารย์ได้พูดถึงในส่วนของเมทริกนะครับว่ามีการกระทำทางด้านเมทริกได้อย่างไรกำหนดรูปแบบได้อย่างไรบ้างคราวนี้ในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมาบรรยายว่าถ้าเราเอาโปรแกรม MATLAB เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการสร้างกราฟนะครับว่าเราจะสามารถเนี่ยพัฒนานะครับหรือว่าเขียนให้คำสั่งกับโปรแกรมเนี่ยไปได้แค่ไหนอย่างไรนะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นตอนที่7แล้วนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณทางวิศวกรรมนะครับประเด็นในวันนี้นะครับก็คือเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมในด้านเกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างกราฟนะครับโดยใช้โปรแกรม MATLAB นะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างการใช้โปรแกรมเบื้องต้นนะครับประกอบการบรรยายวัตถุประสงค์ในวันนี้ก็คือเพื่อให้ผู้ชมรายการนะครับมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเนื้อหาในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มาประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมนะครับโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาบรรยายในส่วนของนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างกราฟนะครับจากโปรแกรม MATLAB ให้ได้นะครับการสร้างกราฟโดยโปรแกรม MATLAB เนี่ยนะครับก็มีหลากหลายคำสั่งแล้วก็หลากหลายรูปแบบนะครับเราก็จะเริ่มอธิบายบรรยายตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าเราจะทำการสร้างกราฟเบื้องต้นนะครับว่าเริ่มต้นด้วยอย่างไรได้บ้างนะครับอันแรกเลยนะครับอันแรกเลยก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างกราฟโดยใช้โปรแกรม MATLAB เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราลองป้อนคำสั่งนะครับนะอันนี้ลงไปในโปรแกรม MATLAB เนี่ยนะครับอย่างอาจารย์กำหนดเป็น HF1 นะครับเท่ากับฟิกก็คือเราจะเปิดช่องนะครับเปิดหน้าต่างขึ้นมาใหม่หน้าต่างหนึ่งเพื่อที่จะเตรียมในการสร้างกราฟนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ลักษณะเนี้ยนะลงไปในโปรแกรม MATLAB ดูว่าจะเกิดลักษณะอย่างไรนะครับ HF1 เท่ากับนะครับ FIGURE นะครับแล้วเราก็ Enter นะครับสิ่งที่ได้ขึ้นมาดังหน้าจอกำหนดก็คือเราจะได้ช่องหน้าต่างว่างๆขึ้นมาหนึ่งหน้าต่างนะครับนะครับเมื่อเราพิมพ์ลักษณะนี้นะครับนะเราพิมพ์ลักษณะนี้นะครับถึงลักษณะนี้ปุ๊บเราจะได้หน้าต่างว่างๆขึ้นมาหน้าต่างหนึ่งซึ่งยังไม่มีกราฟเพราะว่าเราแค่กำหนดว่าเปิดหน้าต่างขึ้นมาใหม่หนึ่งหน้าต่างนะครับนะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาหนึ่งหน้าต่างเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเซตว่าเราจะมีกี่กราฟบ้างเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะกำหนดได้นะอย่างอาจารย์ที่อาจารย์คีย์ไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็คือกำหนดว่าเปิดมา1รูปก่อนนะครับเปิดมา1รูปก่อนก็พิมพ์ HF1 เท่ากับ FIG นะครับ FIGURE นะครับเราก็จะได้นะครับนะก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาคราวนี้พอเราเปิดหน้าต่างได้แล้วนะครับเราเปิดหน้าต่างลักษณะนี้ขึ้นมาได้แล้วนะครับสิ่งที่เราสามารถทำได้ต่อไปนะครับก็คือเราสามารถเปิดหน้าต่างถัดไปได้ด้วยนะครับเปิดหน้าต่างถัดไปได้ไม่พอนะครับเราสามารถกำหนดสีพื้นหลังของหน้าต่างที่เราต้องการจะเปิดได้ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราพิมพ์ลักษณะนี้นะครับเราพิมพ์ลักษณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือหน้าต่างอันที่สอง
นะครับโดยที่มีสีเป็นสีอะไรครับ black ก็คือสีดำนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์คำสั่งนี้ลงไปในโปรแกรม MATLAB นะครับแล้วดูว่าเราจะได้หน้าต่างที่2ที่มีพื้นหลังเป็นสีดำหรือไม่นะครับนะครับ HF2 นะครับ HF2 นะแล้วก็เท่ากับนะครับ FIGURE นะครับแล้วก็วงเล็บนะครับ color นะครับ color สระคอมม่านะครับแล้วก็ถ้าเอาสีดำก็ BLACK black นะครับก็พิมพ์ลักษณะนี้นะก็คือเปิดหน้าต่างที่2โดยที่กำหนดสีพื้นหลังเป็นสีอะไรสีดำใช่ไหมครับนะ black สีดำเดี๋ยวพอเรา enter ปุ๊บแล้วเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับเราก็จะได้หน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นรูปที่2นะครับเป็นรูปที่2พื้นหลังโดย default ของมันแล้วเนี่ยนะครับโดย default ของมันแล้วเนี่ยจะเป็นแบบรูปแรกก็คือเป็นสีอะไรครับdefault พื้นของรูปก็คือเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาถ้าเราไม่กำหนดสีเนี่ยจะออกมาเป็นสีเทาแต่คราวนี้อาจารย์กำหนดเป็นสีดำนะครับก็จะได้รูปที่2มาเป็นสีดำเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามี2รูปนะครับรูป1เป็นสีเทานะครับรูป2เป็นสีดำนะอันนี้คือการเรียกนะครับหน้าต่างขึ้นมาก่อนแล้วเราสามารถกำหนดพื้นนะครับกำหนดพื้นได้คราวนี้ถ้าเราจะทำต่อไปนะครับว่าเราจะเริ่มพอดกราฟนะครับเราจะเริ่มพอดกราฟเราจะทำได้ยังไงนะครับอันนี้ก็คือผลที่ได้จากการที่เรากำหนดว่าเปิดรูปที่2แล้วพื้นหลังเป็นสีดำนะครับนะแล้วก็พิมพ์ลักษณะแบบนี้นะครับใส่ว่าคัลเลอร์แล้วก็สีที่เราเลือกลงไปคราวนี้ตัวอย่างครับตัวอย่างในสไลด์ตรงนี้เนี่ยนักศึกษาลองดูนะครับเริ่มต้นเนี่ยอาจารย์กำหนดเป็นตัวแปร1ขึ้นมาก่อนคือตัว T นะครับตัว T เท่ากับทั้งสาจำได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาการเขียนลักษณะนี้เป็นลักษณะแบบใดนะครับ T แล้วก็0นะ0เสร็จโคลอนครับโคลอนแล้วก็พายส่วน10นะครับพายส่วน10แล้วโคลอนนะโคลอนอีกแล้วก็เป็น5คูณพายถ้าเรามีโคลอน2ตัวนี้การเขียนแบบนี้ลักษณะเป็นยังไงนักศึกษาจำได้ไหมครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือตัวแรกคือค่าเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่0นะครับตัวสุดท้ายตัวหลังก็คือค่าสุดท้ายคือจบที่5พายนะครับจบที่5พายแล้วพายส่วน10ตัวตรงกลางก็คือเป็นสเต็ปนะครับก็คือเพิ่มขึ้นทีละพายส่วน10นะครับเพิ่มขึ้นทีละพายส่วน10ไปเรื่อยๆนะเริ่มต้นจาก0เพิ่มขึ้นทีละพายส่วน10ไปจนถึงเท่าไหร่ครับไปจนถึง5พายนะไปจนถึง5พายอันนี้คือผมกำหนดค่าตัว t ขึ้นมาก่อนนะครับถัดมาผมก็กำหนดตัวแปรขึ้นมาตัวแปรหนึ่งผมกำหนดเป็น hal ก็แล้วกันนะครับเท่ากับ plot นะคำสั่ง plot ละนี่คือคำสั่งใหม่ในวันนี้ละนะครับคำสั่ง plot คือคำสั่งที่สร้างกราฟและแกนพร้อมกันนะครับนะคำสั่ง plot นะครับจะได้ทั้งกราฟนะเส้นกราฟแล้วก็แกนได้มาพร้อมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมพิมพ์ HAL เท่ากับ plot นะครับแล้วก็อันนี้การใส่แบบนี้ใส่เหมือนคู่ลำดับเหมือนตอนเราเรียนตอนเด็กๆกันนะครับนะ plot แกน x ก็คือค่าแรกก็คือ t นั่นเองนะครับและแกน y ก็คืออาจารย์กำหนดเป็น sin t นะครับกำหนดเป็น sin t เพราะฉะนั้นถ้าเราพิมพ์2บรรทัดนี้ลงไปในโปรแกรม MATLAB นะครับบรรทัดแรกคือกำหนดค่า t นะครับบรรทัดแรกกำหนดค่า t นะครับว่าเราจะเอาค่า t จากเท่าไหร่ก็คือจาก0ถึง5พายโดยที่เพิ่มขึ้นทีละพายส่วน10นะครับบรรทัดที่2คืออาจารย์กำหนดว่าให้ plot นะครับ t กับ sin t นะครับนะเรามาดูกันว่าถ้าเราพิมพ์2บรรทัดนี้ลงไปเนี่ยเราจะได้นะครับลักษณะอย่างไรนะเราจะได้ลักษณะอย่างไรนะครับก็เริ่มต้นเรากำหนดค่า t ก่อน t เท่ากับนะครับ0นะโคลอนนะครับพาย
ส่วน10นะครับแล้วก็โคลอน5คูณพายนะครับเริ่มต้นที่0เพิ่มขึ้นทีละพายส่วน10จบที่5พายนักศึกษาบางคนอาจจะถามว่าเอาทำไม5พายพิมพ์อย่างนี้ได้ไหมนะครับ5พายเฉยไม่ได้นะครับนะเพราะว่าโปรแกรม MATLAB เนี่ยต้องมีเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์กำหนดให้5พายคือ5คูณกับพายอยู่นะครับ5พายคือ5คูณกับพายอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใส่ตัวคูณลงไปด้วยนะครับแล้วก็ Enter นะครับถ้า Enter อย่างนี้เนี่ยคำตอบจะออกมาเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เซมิโคลอนเข้าไปเซมิโคลอนก็คือจุดแล้วก็คอมม่าเนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะใส่เซมิโคลอนก็คือว่าไม่ต้องเอาคำตอบออกมานะครับไม่ต้องเอาคำตอบมาคือเรากำหนดแล้วล่ะนะโปรแกรมรับรู้แล้วว่า t เนี่ยมีค่าเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเราใส่เซมิโคลอนต่อท้ายลงไปคือไม่ต้องออกคำตอบเพราะถ้าออกคำตอบมันจะเยอะมากนะครับจะเยอะมากเราก็เลยเพื่อที่จะพิมพ์ต่อเนื่องไปได้เลยเราใส่เซมิโคลอนลงไปนะครับคราวนี้เราจะ hal เท่ากับนะครับ plot คำสั่ง plot นะ plot plot นะครับ plot อะไร plot t กับ sin t นะครับพอดทีกับสายทีนะใส่วงเล็บให้เรียบร้อยนะครับพลอตทีกับสายทีแล้วก็ปิดวงเล็บให้ครบนะครับทีนี้ผมก็ enter ครับนะ enter นะครับสิ่งที่ได้เรากลับไปดูที่กราฟของเรารูปที่1เป็นไงครับไม่มีอะไรนะรูปที่1ไม่มีอะไรนะครับกลับไปดูรูปที่2รูปที่2รูปที่2ก็จะได้อะไรครับนะรูปที่2ก็จะได้กราฟขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับนะได้กราฟขึ้นมาเส้นหนึ่งก็คือเป็นลักษณะที่ว่า t แกน x เป็นค่า t นะครับแล้วก็แกน y เป็น sin t ก็ได้กราฟ sin ออกมานะครับกราฟ sin ออกมาทำไมกราฟถึงปรากฏในรูปที่2แล้วไม่ได้ปรากฏในรูปที่1นะครับนะนักศึกษาจะมีคำถามว่าเอาทำไมเราพอดกราฟปุ๊บเนี่ยกราฟออกมาในรูปที่2ที่เป็นพื้นสีดำนะครับคำตอบก็คือโปรแกรมเนี่ยจะจำรูปล่าสุดนะครับว่าเราเปิดสมมตินักศึกษาเปิดรูปที่1ถึงรูปที่5นะครับพอเราสั่งพอดกราฟเนี่ยกราฟจะพอดลงไปในรูปที่5คือรูปสุดท้ายที่เราเปิดขึ้นมาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์เปิดรูปที่2ครั้งไว้นะครับรูปที่2อาจารย์เปิดค้างไว้ที่มีพื้นเป็นสีดำเพราะฉะนั้นพออาจารย์สั่งพลอตเข้าไปปุ๊บนะครับสั่งพลอตเข้าไปปุ๊บกราฟก็ออกมาในรูปที่2นั่นเองนะครับนะรูปที่1ก็เลยไม่มีกราฟปรากฏนะครับนะอันนี้ก็คือเราสั่งพลอตนะครับนะกำหนดค่า t แล้วก็สั่งพลอต t กับ sin t ก็ได้กราฟลักษณะsin ลักษณะนี้ออกมานะครับกราฟเนี่ยก็จะออกมาในรูปที่2นะครับซึ่งมีพื้นสีดำนะครับซึ่งมีพื้นสีดำนะเพราะว่าเราเปิดรูปที่2เป็นรูปล่าสุดนะครับก็จะออกมาลักษณะเหมือนในสไลด์เนี่ยนะครับก็เหมือนกันนะครับก็อยู่ในรูปสีดำอันนี้ก็คือคำสั่งพลอตพื้นฐานนะครับคำสั่งพลอตธรรมดานะครับคราวนี้ลองดูสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปเนี่ยตัวอย่างถ้าเกิดเราพิมพ์ GCF นะครับพิมพ์ GCF GCF ย่อมาจาก Get Current Fix นะครับนะก็คือ GCF พอเราพิมพ์ลงไปเนี่ยเราจะถามว่ารูปปัจจุบันคือรูปที่เท่าไหร่นะครับคือบางทีถ้าเกิดเราเปิดหลายรูปมากเนี่ยเราจะงงนะครับเราก็เลยต้องถามว่ารูปปัจจุบันเนี่ยรูปที่เท่าไหร่อ่ะลองดูนะครับถ้าเกิดอาจารย์กลับไปที่โปรแกรม MATLAB แล้วอาจารย์พิมพ์คำว่า GCF ลงไปนะครับ GCF นะครับนะ GCF Get Current Fix นะครับคำตอบออกมาเท่าไหร่ครับพอพิมพ์ GCF ลงไปคำตอบมาเท่าไหร่คำตอบออกมาเป็น2ใช่ไหมนะครับพิมพ์ GCF ปุ๊บ Enter คำตอบมาเป็น2แปลว่าอะไรครับแปลว่ากำลังจะบอกว่ารูปที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือรูปที่อะไรครับรูปที่2นั่นเองนะครับรูปที่2นะบางทีถ้าเกิดเราเปิดหลายรูปเราสับสนนะครับเราก็สามารถพิมพ์ GCF ได้นะครับเพื่อเช็คดูว่ารูปปัจจุบันเรารูปที่เท่าไหร่
นะครับรูปปัจจุบันหรือรูปที่อะไรณตอนนี้สิ่งที่อาจารย์ทำก็คือรูปที่2นะครับรูปที่2นะ GCF นะครับเพื่อจะเช็คดูว่ารูปปัจจุบันคือรูปที่อะไรแล้วถ้าเกิดอยากจะกลับไปรูปที่1นะครับอยากจะกลับไปรูปที่1ก็ไม่มีอะไรครับก็พิมพ์ฟิกแล้วก็วงเล็บตัวแปรรูปที่1ก็คือ HF1 ก็คือที่เรากำหนดไว้ตอนต้นนะครับที่อาจารย์กำหนดไว้ตอนแรกนะครับว่า HF1 ใช่ไหมครับนะอันนี้คือรูปที่1ตัวแปรคือ HF1 นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะกลับไปรูปที่1ก็นะครับพิมพ์ฟิกวงเล็บ HF1 นะครับอ่ะลองดูนะลองเดี๋ยวเรากลับไปที่โปรแกรมบรรทัดลองพิมพ์ตัวนี้นะครับนะF-I-G-U-R-E นะครับวงเล็บนะครับ H-F-1 แล้วก็ Enter นะครับนะ Enter ปุ๊บพอเรา Enter ปุ๊บสิ่งที่กลับคืนมาก็คืออะไรเอ่ยก็คือรูปที่1ใช่ไหมครับนะรูปที่1ที่เป็นพื้นหลังเป็นสีเทานะครับเป็นพื้นหลังที่เป็นสีเทาเพราะฉะนั้นเราสามารถกลับไปกลับมาได้ต่อให้นักศึกษาทำเปิดไว้หลายรูปก็ตามเนี่ยเราก็กลับไปกลับมาได้เราสามารถเรียกได้นะครับนะอันนี้คือการเรียกรูปที่1กลับมาตอนนี้เป็นรูปที่1แล้วถ้านักศึกษาอยากจะรู้ว่าตอนนี้เป็นรูปที่1จริงหรือไม่นะครับเราก็พิมพ์ GCF อีกนะครับ GCF Get Current Fix นะครับว่าได้คำตอบมาเป็นไร Answer เป็น1เห็นไหมครับนะก็คือเรากลับมารูปที่1แล้วนะครับนะ GCF พอ Enter ปุ๊บได้1ก็คือเรากลับมาเป็นรูปที่1แล้วนะครับเรากลับมาเป็นรูปที่1แล้วนะเพราะเมื่อกี้เรายังเป็นรูปที่2อยู่ดีอยู่เลยนะครับพอเราเรียกนะครับเรียกรูปที่1ขึ้นมานะครับเรียกรูปที่1ขึ้นมาปึ๊บนะครับก็รูปที่1ก็จะปรากฏขึ้นมาก็คือพื้นหลังสีเทานะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่ารูปที่1จริงหรือเปล่าเราพิมพ์ GCF และ Enter ก็ได้ครับนะก็ออกมาเป็น1นะครับก็คือรูปที่1นะพอเราได้เรารู้ GCF แล้วนะครับรู้การเรียกรูปกลับไปรูปที่1แล้วนะครับนะเรารู้อะไรมั่งวันนี้นะรู้ plot นะครับนะเรารู้คำสั่ง plot นะเราสั่ง plot ได้นะครับสั่ง plot ได้เรารู้ GCF นะครับว่าเช็คว่ารูปที่ปัจจุบันที่เราทำอยู่รูปที่เท่าไหร่นะครับเรารู้ว่าเราสามารถเรียกรูปที่1หรือรูปที่2หรือรูปที่3ก็แล้วแต่ได้อย่างไรนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราจะตั้งแกนอย่างเดียวเหมือนกับในรูปที่ปรากฏในสไลด์เนี่ยนะครับนะถ้าเราจะต้องการตั้งแกนอย่างเดียวนะครับยังไม่พอดกราฟนะครับตั้งแกนอย่างเดียวแล้วก็สามารถกำหนดตัวแปรขึ้นมาได้นะเป็น HA1 เท่ากับ access ก็คือแกนนั่นเองนะครับนะว่าเรียกแกนขึ้นมาให้อยู่ในรูปที่1นะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะพิมพ์คำสั่งนี้ลงไปในโปรแกรม MATLAB นะครับแล้วดูว่าแกนจะปรากฏขึ้นมาในรูปที่1หรือไม่นะครับนะครับ H A 1นะครับนะเท่ากับ A X E S นะครับ H A 1เท่ากับ A X E S นะครับแล้วก็ Enter นะครับนะ Enter H A 1เท่ากับ A X E S นะครับอ่ะคราวนี้เรากลับไปดูรูปที่1ว่ามีแกนปรากฏขึ้นแล้วหรือยังนะครับนะนี่คือรูปที่1ของเรานะครับก็มีแกนเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมีการเกิดขึ้นมาเรียบร้อยแต่ยังไม่มีกราฟเพราะว่าเราไม่ได้สั่งพล็อตนะครับเราไม่ได้สั่งพล็อตถ้าเราใช้คำสั่งพล็อตอย่างที่อาจารย์ทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้พล็อตปุ๊บนี่เราจะได้ทั้งแกนทั้งกราฟเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยอาจารย์จะลองทำในลักษณะที่ว่าลองเรียกแกนขึ้นมาอย่างเดียวก่อนนะครับใช้คำสั่ง access เนี่ยนะครับก็จะได้แกนขึ้นมาอย่างเดียวก่อนนะครับได้แกนขึ้นมาอย่างเดียวก่อนคราวนี้พอได้แกนแล้วเนี่ยเราอยากได้กราฟด้วยนะครับเราอยากได้กราฟด้วยเราจะทำยังไงนะครับเราจะทำยังไงนะกลับไปที่สไลด์นะครับถึงตรงนี้เนี่ยท่านนักศึกษาทำตามอาจารย์มาเนี่ยก็จะได้แกนแล้วนะครับได้แกนแล้วนะครับได้แกนแล้วแต่ยังไม่มีกราฟนะครับต่อไปเหมือนเดิมครับเรากำหนดค่าตัว t ขึ้นมาก่อนนะครับตัวแปร t ขึ้นมานักศึกษาก็จะพบว่าเหมือนเดิมเลยเท่าเดิมนะเท่าเดิมเท่าที่เคยกำหนดไปแล้วก็คราวนี้ก็เปลี่ยนจากคำว่า plot เป็น line แล้วนะครับเป็น line
ลายก็คือคำสั่งลายเนี่ยจะได้เฉพาะเส้นกราฟนะครับอย่างที่อาจารย์บอกมันจะแตกต่างกันอยู่นะครับนะถ้าพลอตเนี่ยนะครับจะได้ทั้งเส้นกราฟและแกนนะครับพลอตเนี่ยจะได้สั่งทีเดียวปุ๊บนี่ได้ทั้งกราฟทั้งแกนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดแกนก่อนนะครับเปิดแกนเสร็จเราใช้คำสั่งลายก็จะได้กราฟตามมาอีกทีนึงนะครับได้กราฟตามมาอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะครับใช้คำสั่งลายนะจะได้แต่เฉพาะเส้นกราฟหนึ่งเดียวนะครับนะก็ก่อนอื่นกำหนดค่า t ก่อนนะครับนะ t เท่ากับ0นะครับเท่าเดิมนะไพนะครับส่วน10 5คูณไพนะครับนะ5คูณไพนะ0โคลอนไพส่วน10นะครับโคลอน5คูณไพแล้วก็ใส่เซมิโคลอนซะหน่อยนะครับนะคำตอบจะได้ไม่ต้องออกมาเต็มหน้าจอนะครับปึ๊บคราวนี้เราได้กำหนดตัวแปร t แล้วนะครับนะ h o 1นะครับเท่ากับ line ครับ l i n e line นะวงเล็บ t นะครับคอมมา sin t นะครับ sin t แล้วก็ enter ครับนะ enter นะ h o 1เท่ากับ line t คอมมา sin t ก็คือเอาแต่กราฟอะเอาแต่กราฟแกนไม่เอานะครับ line คือได้แต่กราฟของ t กับ sin t เอาแล้วกลับไปดูในรูปครับแล้วกลับไปดูในรูปได้นะครับเห็นไหมเพิ่มขึ้นมาแล้วนะนะครับก็คือเราได้กำหนดตัวแปร t แล้วเรากำหนดใช้ไลน์คือเราคำสั่งไลน์ทำให้เราได้เฉพาะเส้นสีน้ำเงินนี้นะครับนะได้กราฟอย่างเดียวส่วนแกนนี่เราเปิดไว้แล้วเมื่อสักครู่นะครับนะแกนนี่เราเปิดไว้แล้วเพราะฉะนั้นไลน์ตรงนี้เนี่ยไลน์บรรทัดนี้เนี่ยนะครับนะลายบรรทัดนี้เนี่ยทำให้เราทำไมครับทำให้เราได้เส้นกราฟขึ้นมานะครับทำให้เราได้เส้นกราฟขึ้นมาคราวนี้ยังไม่ครบนะครับนะถ้าเกิดบางคนบอกจะให้สมบูรณ์เลยกราฟต้องมีเส้นสีดำตรงนี้ด้วยนะครับนะเป็นเส้นสีดำปิดให้เรียบร้อยนะครับเราจะทำยังไงนะครับเราจะทำยังไงก็ไม่มีอะไรครับนะใช้คำสั่ง set นะครับแล้วก็ box on นะครับก็คือเปิดกล่องนะก็คือเปิดช่องนะครับนะเปิดช่องขึ้นมานะครับเพื่อให้ได้เส้นดำครบนะครับของกรอบของกราฟทั้งหมดนะครับนะได้กรอบของกราฟทั้งหมดนะอ่ะตอนนี้เราก็ลองไปพิมพ์ในโปรแกรมดูนะครับนะ set นะครับวงเล็บนะครับ h a 1คอมมา box นะครับแล้วก็ on นะเปิดนะครับนะครับพิมพ์ set วงเล็บ HA1 นะแล้วก็คอมมา box นะครับแล้วก็คอมมา on แล้วก็ enter ครับนะเรากลับไปดูที่กราฟรูปที่1ว่าเราได้ box ยังเห็นไหมนะครับเราพิมพ์ตามนี้นะครับพิมพ์ตามนี้นะเป็นตามนี้ box on ก็คือเปิดกล่องนะครับนะเปิดกล่องก็ได้เส้นดำตรงนี้มาครบถ้วนแล้วนะครับได้ครบถ้วนแล้วนะได้เส้นกราฟตรงนี้มาครบถ้วนแล้วนะก็พิมพ์ลักษณะอย่างนี้นะครับนะพิมพ์ลักษณะแบบนี้นะครับก็เราสามารถเปิดกล่องได้นะครับนะก็ใช้คำสั่ง box on เพราะฉะนั้นเราก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็ได้ไปหลายคำสั่งอยู่นะครับนะเรารู้จักการเปิดภาพนะครับรู้จักการเปิดภาพรู้จักการกำหนดพื้นสีของหลังภาพของกราฟด้วยนะครับนะรู้จักคำสั่ง plot นะครับรู้จักคำสั่ง plotพล็อตก็จะได้ทั้งกราฟแล้วก็แกนพร้อมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นพล็อตเนี่ยก็จะได้กราฟที่เร็วกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราจะค่อยๆทำนะครับ
นะเรารู้คำสั่ง GFC นะครับเช็คว่ารูปที่เราใช้อยู่เป็นรูปที่เท่าไหร่นะครับเรารู้คำสั่งที่จะกลับไปรูปที่1กลับไปรูปที่2รูปที่3นะครับได้นะครับเรารู้จักคำสั่งที่จะเรียกแกนขึ้นมานะครับเรียกแกนขึ้นมานะรู้คำสั่ง line นะครับที่จะสร้างกราฟขึ้นมานะครับคำสั่ง line 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 เส้นนะครับแล้วก็รู้จักคำสั่งที่จะเปิดกราฟเป็นเส้นกราฟรอบทั้งหมดนะครับนะของกรอบทั้งหมดนะครับคราวนี้คำสั่งต่อไปที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับกราฟในโปรแกรม MATLAB นะครับมีคำสั่ง close all นะครับ close all นะ close all คืออะไรก็คือปิดทั้งหมดเลยปิดรูปทั้งหมดที่เราเปิดขึ้นมาเอาเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ close all คือปิดหน้าต่างทั้งหมด clear all คือลบค่าตัวแปรทั้งหมดที่เรากำหนดไว้นะครับลบค่าตัวแปรทั้งหมดที่เรากำหนดไว้ว่าเอาละไม่เอาละเคลียร์ให้หมดเลยนะครับนะหรือถ้าเกิดเราพิมพ์ CLC อาจารย์เคยบอกไปแล้วในสัปดาห์ก่อนๆคือ clear command window ก็คือล้างหน้าจอคำสั่งขึ้นบรรทัดคือลบอ่ะนะครับนะลบหน้าจอคำสั่งทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่อาจารย์จะเริ่มต้นทำต่อไปเนี่ยในหัวข้อของ management graphic หรือการจัดการกราฟเนี่ยนะครับนะอาจารย์จะพิมพ์3ท่านนี้ก่อนคือ close all clear all แล้วก็ CLC เพื่อที่จะทำไมครับเพื่อที่จะปิดหน้าต่างทั้งหมดเพื่อที่จะลบค่าตัวแปรทั้งหมดแล้วก็เพื่อที่จะเคลียร์หน้าต่างคำสั่งนะครับเพื่อเหมือนกับว่าเราเริ่มต้นใหม่นะครับนะก็คือ close นะครับ all นะ close เว้นวรรค all enter ครับนะอันนี้ปิดไปแล้วนะครับปิดรูปกราฟทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ clear all นะครับนะ clear all นะครับ clear all clear เว้นวรรค all นะครับแล้วก็ enter ก็ตัวแปรทั้งหมดที่เรากำหนดก็จะถูกลบไปนะครับ clear all ก็ลบค่าตัวแปรทั้งหมดนะครับสุดท้ายก็ CLC ครับแล้วก็ enter ก็คือ CLC ก็จะ clearCommand Window คือจะลบหน้าจอ Command Window เนี่ยหายไปหมดเลยนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่3อย่างนะครับมีอยู่3อย่างนะก็คือมี Close All ปิดหมดเลยนะครับ Clear All ลบค่าตัวแปรทั้งหมดแล้วก็ CLC นะครับ CLC ก็คือล้างหน้าจอคำสั่งนั่นเองนะครับคราวนี้พอเราพิมพ์3ทัดนี้ไปแล้วนะครับก็เริ่มต้นใหม่ครับนะเริ่มต้นใหม่ในหัวข้อของ management graphic ก็คือการจัดการการจัดกราฟนะครับการจัดการในเรื่องของกราฟเริ่มต้นก็ HF1 เท่ากับ fig ก็คือเปิดรูปที่1ขึ้นมานะครับเปิดรูปที่1ขึ้นมานะเปิดรูปที่1ขึ้นมาแล้วก็ทำไมครับ left ซ้ายเท่ากับ 0.1 นะครับbottom ด้านล่างเท่ากับ 0.55 width ความกว้างนะครับ 0.35 height ความสูง 0.35 นะครับอันนี้เราสามารถกำหนดได้นะครับเราสามารถกำหนดได้นะลองดูก่อนนะครับลองดูเริ่มต้นคือเรา HF1 เท่ากับ fig คือเราเปิดรูปที่1ก่อนนะครับนะนะครับ HF1 นะครับเท่ากับ FIGURE fig enter ครับเป็นไงครับเหมือนเดิมไหมความรู้เดิมเนาะพอเราพิมพ์อย่างนี้ปุ๊บ enter ปุ๊บรูปที่1ขึ้นเลยนะครับรูปที่1ขึ้นเลยนะครับ HF1 นะครับ fig ก็เริ่มต้นเปิดรูปที่1ก่อนนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้พอเราเปิดรูปที่1ขึ้นมาแล้วนะLeft 0.1 Bottom 0.55 นะครับ Width 0.35 Height 0.35 อันนี้คือเรากำหนดด้านซ้ายกำหนดด้านล่างนะครับกำหนดความกว้างกำหนดความสูงนะเราก็สามารถที่จะไปกำหนดได้นะครับนะว่าเราต้องการให้กราฟเนี่ยอยู่ตำแหน่งใดในรูปนะครับเราต้องการให้กราฟอยู่ในตำแหน่งใดในรูปอ่ะคราวนี้ผมก็ไปกำหนดก่อนนะครับนะไปกำหนดก่อนก็คือ Left นะครับเท่า
่ากับนะครับ 0.1 นะแล้วก็เซมิโคลอนนะครับบอททอมนะเท่ากับนะครับ 0.55 แล้วก็เซมิโคลอนนะ which นะครับเท่ากับ 0.35 นะครับเซมิโคลอนนะแล้วก็ high hei gh t นะครับเท่ากับ 0.35 นะครับแล้วก็เซมิโคลอนแล้วก็ enter ครับนะEnter ตอนนี้ก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากำหนดซ้าย 0.1 semicolon ก็คืออย่าเพิ่งแสดงผลนะครับ bottom 0.55 นะครับนะ semicolon ก็คืออย่าเพิ่งแสดงผลนะครับ width 0.35 นะครับนะก็ semicolon ก็อย่าเพิ่งแสดงผลเหมือนกันนะครับแล้วสุดท้ายก็ความสูงนะครับความสูงก็ 0.35 นะครับพอเรากำหนดเรียบร้อยแล้วนะครับเรากำหนดเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็ลองพิมพ์ดูว่าถ้าเราจะให้ access จำได้ไหมคำสั่งนี้จำได้ไหมครับ access ก็คือเปิดแกนนะครับ ha 1เท่ากับ access เปิดแกนซะแต่คราวนี้ไม่ใช่เปิดแกนธรรมดาแล้วนะเปิดแกนโดยกำหนด position คือกำหนดตำแหน่งนะครับกำหนดตำแหน่งอะไรครับกำหนดตำแหน่งซ้ายล่างนะครับกว้างสูงนะครับกำหนดตำแหน่งซ้ายล่างกว้างสูงนะครับนะกำหนดตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้คือกราฟที่อยู่ในรูปตามค่าที่เรากำหนดไว้นะครับนะแกนกราฟก็จะปรากฏขึ้นมาในรูปตามค่าที่เรากำหนดไว้ลองดูนะนะครับอาจารย์กลับไปกำหนดนะ HA1 เท่ากับนะครับนะ AXES นะครับนะเปิดแกนนะครับคราวนี้ position ซะด้วยนะเปิดแกนไม่พอไม่ใช่เปิดแกนธรรมดานะกำหนดตำแหน่งด้วยว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับนะ LEFT left นะครับ comma bottom นะครับ comma UIDTH which นะครับ high HEIGHT นะครับนะก็พิมพ์ลักษณะแบบนี้นะครับนะพิมพ์ลักษณะแบบนี้ก็คือ HA1 เท่ากับ access คือเปิดแกนนะครับเปิดแกนแต่ไม่ใช่เปิดแกนธรรมดากำหนดตำแหน่ง position ด้วยก็คือ left bottom width แล้วก็ height นะครับแล้วก็ enter ครับนะ enter ปุ๊บเรากลับไปดูที่รูปเราเปิดไว้นะครับที่เราเปิดไว้เป็นไงครับนะก็มีแกนกราฟปรากฏขึ้นมาตามโพซิชันหรือตำแหน่งที่เรากำหนดไว้นะครับเมื่อสักครู่เรากำหนดว่าไงนะครับเมื่อสักครู่เรากำหนดว่าให้โพซิชัน left 0.1 นะครับก็คืออะไรคือโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะคำนวณว่าตั้งแต่ขอบซ้ายมือของหน้าต่างเนี่ยจนถึงขอบขวามือของหน้าต่างเนี่ยคือเต็ม1ใช่ไหมครับเต็ม1นะจากตรงนี้นะจากตรงนี้นะครับนะมาจนถึงตรงนี้นะมาจนถึงตรงนี้เป็นเต็ม1หน่วยคราวนี้เรากำหนดว่าซ้ายคือ 0.1 นะครับซ้ายคือ 0.1 ก็คือนับจากทางซ้ายมา 0.1 นะครับนับจากซ้ายมา 0.1 นะครับก็จะเป็นระยะตรงนี้แล้วเราก็กำหนดเป็นบอททอมด้านล่าง 0.55 ก็เหมือนกันครับนะจากด้านล่างตรงนี้นะจนถึงด้านบนตรงนี้นะครับเป็นเต็ม1เต็ม1หน่วยเพราะฉะนั้น 0.55 เข้าวัดจากตรงนี้นะครับไปจนถึงนี้ 0.55 นะครับ width 0.35 คือความกว้างนะความกว้างของแกนนะครับว่าจะให้อยู่ในลักษณะขนาดเท่าไหร่ก็คือ 0.35 ตรงนี้นะครับ 0.35 แล้วก็ความสูงของแกนครับความสูงของแกนก็ 0.35นะครับอันนี้ก็คือการกำหนดนะครับว่าจะให้แกนของกราฟเนี่ยอยู่ตำแหน่งใดในรูปนะครับอยู่ตำแหน่งใดในรูปนะวิธีการกำหนดก็คือก่อนอื่นเรากำหนดว่า left bottom width height เราต้องการมีค่าเท่าไหร่ก่อนนะครับพอเราได้ค่ากำหนดค่าเสร็จแล้วเราก็มาสั่งว่าเราจะเปิดแกนนะครับ
ปิดแกนโดย position ตามนี้นะครับนะนะก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นะครับว่าเลฟ 0.1 ใช่ไหมก็คือตรงเนี้ยตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยนะครับนะตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ย 0.1 นะครับนะตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยนะครับ 0.1 นะคือตรงจากจุดเนี้ยนะครับนะจนถึงตรงเนี้ยคือเต็ม1นะครับนะเขานับเป็น1หน่วยเพราะฉะนั้นพอเรากำหนดว่าซ้าย 0.1 ก็คือมันก็จะเป็นตามมาตราเป็นมาตราส่วนนะของที่โปรแกรมคำนวณมานะครับว่า 0.1 คือตรงนี้คราวนี้บอททอมเรา 0.5 0.55 ใช่ไหมนะครับก็คืออย่างที่อาจารย์บอกคือจากนี่นะครับถึงนี่เนี่ยโปรแกรมจะนับเป็น1นะครับโปรแกรมจะนับเป็น1หน่วยคราวนี้ 0.55 ก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้ครับนะจากนี้ถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ถึงตรงนี้คือ 0.55 นะครับ 0.55คราวนี้ which ความกว้างของกราฟนะความกว้างของแกนกราฟ 0.35 ก็ตรงนี้ครับนะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะตรงนี้ก็ 0.35 นะครับตรงนี้ 0.35 ความกว้างแล้วก็สุดท้ายความสูงนะครับความสูงก็จากตรงนี้นะถึงตรงนี้นะครับนะก็ 0.35 เหมือนกันนะครับนะเป็นไงบอททอมตรงนี้ถึงตรงนี้เท่าไหร่นะตรงนี้ถึงตรงนี้ 0.55 ใช่ไหม 0.55 นะครับ 0.55 คือแล้วความสูงเท่าไหร่ฮะความสูงเรากำหนดเป็นตรงนี้นะ 0.35 ใช่ป่ะครับเป็นไง 0.55 บวก 0.35 เป็นเท่าไหร่ 0.55 บวก 0.35 เป็นเท่าไหร่0.9 ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าไอ้ตรงนี้ถึงตรงนี้เหลืออะไรครับเหลืออะไรเหลือ 0.1 ถูกไหมนะคือโปรแกรมเนี่ยเขาให้เรากำหนดได้นะครับว่าเราต้องการวัดจากด้านล่างเท่าไหร่วัดจากด้านซ้ายเท่าไหร่นะครับความกว้างเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นจากขอบซ้ายมือของหน้าต่างจนถึงขวามือสุดก็เป็น1นะครับเต็ม1จากด้านล่างสุดนะครับจนถึงด้านบนด้านตรงขอบตรงนี้นะครับก็เต็ม1เหมือนกันเพราะฉะนั้นนักศึกษาถ้าฟังตามอาจารย์มาก็จะพอนึกออกว่าเราสามารถกำหนดแกนของกราฟเนี่ยลงไปในรูปตามที่เราต้องการได้ถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจลองดูนะครับลองดูในสไลด์ถัดไปนะสไลด์นี้อาจารย์ก็กำหนดอีกนะ left 0.55 bottom 0.55 width 0.35 แล้วก็ height 0.35นะครับแล้วก็เหมือนกัน HA 2ก็คือเปิดแกนที่2นะครับเปิดแกนที่2ก็ position ก็คือ left bottom width height ก็คือตามค่าที่เรากำหนดนะครับอ่ะลองดูถ้าเกิดเราพิมพ์ลักษณะนี้เนี่ยลงไปในโปรแกรมเนี่ยเราจะได้ลักษณะอย่างไรออกมาแล้วเดี๋ยวเรามานั่งดูกันว่าระยะที่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับดูกันว่าระยะที่ได้เนี่ยเป็นอย่างไรนะอ่ะเราไปที่โปรแกรมก่อนเนาะนะครับก็โปรแกรมเนี่ยก็เปลี่ยนค่านะครับนะเป็น left นะครับ left เท่ากับ 0.55 นะครับนะ 0.55 semicolon นะครับ bottom เท่ากับ 0.55 semicolon semicolon ก็คืออย่าเพิ่งแสดงผลนะครับ width นะครับ 0.35แล้วก็ height นะครับเท่ากับ 0.35 นะอ่ะเราก็กำหนดค่านะครับนะ left 0.55 bottom 0.55 width 0.35 แล้วก็ height 0.35 enter นะครับเสร็จแล้วก็ HA 2เท่ากับนะครับ AXES นะครับก็เปิดแกนนะครับ position นะ position นะครับposition นะ left left นะครับ bottom which height นะครับนะก็พิมพ์ลักษณะนี้นะครับนะเราก็จะได้แกนที่2ออกมานะครับเราจะแกนที่2กลับไปดูที่รูปกราฟครับนะจะได้รูปนี้ออกมา
ก็คือทำไมครับเราเปลี่ยนค่า left bottom width height นะส่วนบรรทัดที่2เนี่ยก็คือแกน2ก็ HA 2เท่ากับ access นะครับแล้วก็ position เหมือนเดิมเลยบรรทัด2นี่แทบจะเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่เป็น HA 2เฉยๆก็คือเปิดแกนที่2สิ่งที่เราจะได้ก็คือเราก็ได้แกนที่2ขึ้นมาอีกในรูปนะครับด้านขวามือนะระยะได้ตามที่เรากำหนดไว้หรือไม่เลฟ 0.55 นะครับ bottom 0.55 width 0.35 height 0.35 นะครับเรากลับไปดูกันว่าได้อย่างที่เราเซตไว้หรือไม่นะครับนะก็คือเลฟ 0.55 นะครับ 0.55 ก็คือวัดจากตรงนี้นะครับวัดจากซ้ายมือสุดไปจนถึงนี้อันเนี้ย 0.55 นะครับเลฟนะอันเนี้ยเลฟนะครับเลฟคราวนี้บัตทอมก็เหมือนกันครับวัดจากด้านล่างนะครับขึ้นไปจนถึงนี้นะอันนี้ก็คือบัตทอมนะครับนะอันนี้ก็คือบัตทอมนะครับก็คือด้านล่างวิดครับวิดความกว้างกราฟก็คือตรงนี้ครับนะ W นะครับเป็นไงเลฟ 0.55 กว้างอีก 0.35 ก็เป็นแหละ 0.9 เพราะฉะนั้นตรงนี้แน่นอนรู้อยู่แล้วเหลืออะไร 0.1 ถูกป่ะหลักการเดิมเห็นไหมหลักการเดิมเนาะเลฟซ้าย 0.55 นะครับกว้าง 0.35 รวมกันเป็น 0.9 เพราะฉะนั้นก็เหลือ 0.1 คราวนี้ไฮท์ไฮท์ 0.35 ก็จากตรงนี้นะครับจากนี้ขึ้นไปนะครับอันนี้คือความสูงของแกนนะครับก็เหมือนกันบอททอม 0.55 สูง 0.35 เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหลือเท่าไหร่ 0.1 ใช่ไหมนะนักศึกษาพอจะนึกออกไหมนะครับหลักการคล้ายๆเดิมคือเราสามารถกำหนดซ้ายล่างกว้างสูงได้นะครับกำหนดซ้ายนะครับนะกำหนดซ้ายล่างนะครับแล้วก็กว้างสูงได้นักศึกษาจะให้เป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับแกนก็จะปรากฏตามที่เรากำหนดนะครับแกนก็จะปรากฏตามที่เรากำหนดลองดูลองเปิดอีกสักแกนหนึ่งนะครับแกนนี้เป็นซ้าย 0.1 นะครับล่าง 0.1 กว้าง 0.8 นะครับแล้วก็สูงเท่าไหร่ครับ 0.35HA 3ครับคือแกนที่3ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะอันนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราลองเอาค่าเนี้ย left bottom width height เนี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปใบพิมพ์ในโปรแกรม MATLAB แล้วลองดูว่าแกนที่3ออกมาได้ลักษณะแบบใดนะครับนะนะครับ left เท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.1 นะ bottom ครับเท่ากับ 0.1นะครับแล้วก็ width ครับเท่ากับ 0.8 height เท่ากับ 0.35 นะครับ enter ครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิม HA 3เท่ากับ AXES นะครับ position นะครับ comma นะ LEFTนะครับคอมม่า bottom คอมม่า width คอมม่า height นะครับ enter ครับนะก็ไปดูรูปก็ได้รูปนี้ขึ้นมาครับนะได้รูปนี้ขึ้นมาก็คือเป็นแกนที่3ใช่ไหมเป็นแกนที่3ก็ได้มาตามที่เรากำหนดนะครับเรากำหนดเป็น left 0.1 bottom 0.1 width 0.8 height 0.35 นะครับก็จะได้เป็น left 0.1 นะครับนะ bottom 0.1 width 0.8 นะครับก็ทั้งหมดนี้เลยความกว้างนะครับ height 0.35 นะอันนี้ก็คือการเปิดแกนที่3นะครับก็อย่างที่บอกก็คือ left 0.1 ก็จะวัดจากนี้ใช่ไหมล่ะนะด้านซ้าย left ใช่ไหมอันนี้ left 0.1 นะครับแล้วก็ bottom นะครับด้านล่างก็วัดจากด้านล่างนี้ขึ้นมานะครับก็ 0.1 เหมือนกันใช่ป่ะ bottom width โอ้นี่ยาวเลยครับ width นี่จากนี่ถึงนี่ 0.8 ใช่ไหม height ก็จากด้านล่างถึงข้างบนตรงนี้ความสูงนะครับ 0.35 นะเพราะฉะนั้นก็หลักการเดิมนะครับคือเราสามารถกำหนดที่จะให้แกนเนี่ยอยู่ตรงไหนในรูปก็ได้นะครับเราจะกำหนดตรงไหนในแกนให้อยู่ในรูปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความรู้ในการที่เราสามารถที่จะกำหนดนะครับนะว่าเราจะเปิดแกนตรงตำแหน่งไหนในกราฟนะครับนะเราอยากจะเปิด
แกนตรงตำแหน่งไหนในกราฟได้ทั้งนั้นนะครับนะอย่างเช่นอันนี้รูปแกนที่1นะครับแกนที่1ก็ระยะเรากำหนดเราเป็นผู้กำหนดเองนะครับนะแกนที่2เราก็เป็นคนกำหนดเองว่าจะเอาห่างจากขอบซ้ายห่างจากขอบล่างเท่าไหร่มีความกว้างความสูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่างรูปที่3ก็เหมือนกันนะครับก็เราก็กำหนดเองว่าเราจะห่างจากขอบซ้ายนะครับนะแล้วก็ขอบล่างกว้างสูงเท่าไหร่บ้างนะครับนะอันนี้เราเป็นผู้กำหนดนะครับนะครับก็ถ้านักศึกษาชมรายการในวันนี้นะครับแล้วมีข้อสงสัยประการใดเนี่ยสามารถสอบถามมาได้ที่อาจารย์ธรรมาเจนทราวานิชนะครับโดยที่อาจารย์ให้อีเมลไว้2อีเมลก็คืออีเมลแรกนะครับก็คือ thamma.j ก็ thamma แล้วก็ .j นะครับ @rmutk.ac.th หรือว่าอีกอีเมลนึงนะครับก็ thamma.j thamma.j นะครับ @gmail.com gmail นะครับ gmail.com นะครับก็สามารถจะอีเมลมาสอบถามได้นะในข้อสงสัยนะครับในการบรรยายในวันนี้นะครับแล้วก็สำหรับในสัปดาห์หน้านะครับก็เป็นอาจารย์จะมาบรรยายในตอนในส่วนของเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมตอนที่8นะครับก็สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับก็หมดวางแล้วพวกก็พบกับอาจารย์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ